รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสผมมีไอเดียผมพูดเลยได้ไหมครับได้เลยได้ไม่ว่นเว้อนะฮะวันนี้ผมจะทำอาหารทานเล่นแบบนี้แหละให้ดูแบบยกระดับอินเทรนด์จัดจ้านและมีคุณค่าขึ้นมาเอาพูดมาเลยดีกว่า พูดมาเนี่ย5ประโยคยังไม่เข้าเลยว่าเมนูชื่ออะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีโจทย์วัตถุดิบหลัก1ตัวใช่ครับซึ่งเรียกได้ว่าเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา2คนจะทำ1เมนูอาจารย์นี่สั่งจะทำ1เมนูความพิเศษของวัตถุดิบคือมันท้าทายมากๆนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยอุ๊ยมันใช้พลังกายพลังใจเราไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรเนี่ยให้เหมาะสมกับโจทย์อันนี้เลยจริงๆมาดูกันดีกว่าวัตถุดิบของเราวันนี้จะเป็นอะไรกลิ่นลอดๆคาวๆหมูบดกับหมูหยองมาเกี่ยวอะไรอ่ะเป็นโจทย์หมูในตำนานหมูในตำนานเราจะต้องใช้2อย่างนี้เหรอแม่จะเลือกอย่างใดอย่างเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งงั้นฉันก็เลือกหมูสดเซอันนี้ให้เขาไปหมูสดบดแล้วบ่อยเขาไปเถอะก็จะทำอะไรเรื่องของเขาเราทำง่ายๆเนาะหมูหยองคือหมูในตำนานของเราในวันนี้ครับถ้าพูดถึงหมูในตำนานนะครับผมมั่นใจว่าทุกๆคนในประเทศไทยเนี่ยต้องคิดถึงหมูหยองนะฮะเพราะว่าปกติเราไปตามทางทันถนนเนี่ยเจ้าดังๆเนี่ย70ปี80ปี90ปีคือเป็นเจ้ายี่ห้อหมูหยองชื่อดังหมดเลยเอาจริงๆสำหรับเราถ้าเราบอกว่ามันเป็นหมูในตำนานน่ะเราก็คิดว่าหมูหยองเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอจริงคือคิดดูดิว่าอะไรก็ตามที่อยู่ติดตู้ที่บ้านไว้อ่ะนี่จะเป็นหนึ่งในเนื้อสัตว์ที่อยู่ติดที่บ้านน่ะคือทำได้หลายเมนูมากจากหมูหยองผมมีไอเดียผมพูดเลยได้ไหมครับได้เลยจะได้ไม่ว่นเว้อนะฮะ คิดถึงหมูหยองหลายๆคนก็คิดว่าอาหารทานเล่นวันนี้ผมจะทำอาหารทานเล่นแบบนี้แหละให้ดูแบบยกระดับอินเทรนด์จัดจ้านและมีคุณค่าขึ้นมาเอาพูดมาเลยดีกว่าน้ำเยอะนะเรียกว่าเยอะเลยที่พูดมาเนี่ย5ประโยคยังไม่เข้าเลยว่าเมนูชื่ออะไรเร็วๆเถอะขนมปังเนยหนึบหมูหยองเป็นไงทุกคนตอนนี้กระแสกำลังมานะเนยหนึบปุ๊บแบบเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินรสชาติเข้มข้นมีหมูหยองอยู่ข้างบนออนท็อปด้วยอ่ะมาดูกันครับเลือกขนมปังแซนด์วิชที่หั่นบางได้เราเลือกได้เขามีขายโอเคไม่ได้ติดอะไรนะฮะเขียงมาทำไมครับเนี่ยเผื่อคุณจะหั่นแต่ก็อย่าหั่นเลยโอ้ป้อนเลยป้อนเลยไม่เราต้องกินสิเอาผิดคนเหรอน้ำพูดมาซิมันเป็นยังไงบ้างข่อยคำนะผมเปิดได้ไหมครับยังไม่ไหวแล้วอะคือมันหอมมากอะเมื่อกี้แล้วแบบกัดปุ๊บมันมีมันออกมาเลยอะปากอะเราเปิดได้ปะ เปิดคุณดูดิอุ้ยเฮ้ยเนื้อที่กินวันนี้เป็นแจ็คส์ครีกวากิวริปอาย MBS 8ถึง9ค่ะทุกคำของคุณกัดเข้าไปเจอมันเมื่อกี้เคี้ยว2ทีเจอ2ทีเลยอะแล้วฟาร์มที่เลี้ยงอันเนี้ยได้รางวัล5ปีซ้อนเนื้ออร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะคุณบอกว่าของแจ็คคริกอันนี้ได้รางวัลมา5ปีซ้อนไหนๆมาขนาดนี้แล้วอะเราต้องได้ความรู้แบบเชิงลึกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคุณบ๊อบที่เป็นเจ้าของร้านบางกอกบ๊อบวันนี้เขาจะมาให้ความรู้พวกเราเลยว่าวากิวของเขาเนี่ยมันดียังไงรางวัล5ปีซ้อนเนี่ยใช้เกณฑ์แบบไหนตัดสินแจ็คกริกวิทไอเอ็มบีเอสเอ็กซ์ทูไนเพอร์เฟกต์เบสออฟมายไลฟ์จริงๆ I would say that and this one is the raw before cooking the important thing here is to look at the marble yeah the flecks of fat that gives you the flavor how special Jasper oven it's the best in the world it's just there's no electricity no gas just heat 500 degrees cooks this perfectly in no time if you've got a good piece of meat
treated well เขาบอกว่าที่ร้านน่ะเลือกใช้ Jasper Oven คือเป็นเตาที่ Best of the Bestเพราะว่าไม่ได้มาจากไฟฟ้าไม่ได้มาจากแก๊สใดๆเป็นการฮีทความร้อนให้ขึ้นถึง500องศาคุณบอสพูดเลยว่าถ้ามีเนื้อดีๆเนี่ย treat it well ทำให้มันดีๆแล้วคุณจะได้กินของที่อร่อยมากๆ Normally we know that Wagyu is origin from Japan We choose the Wagyu from Australia Because the genetics of Wagyu which in Japanese means cow of the people a national heritage in JapanThe genetics were let out about 35 years ago, and they were commercialized in Australia in particular, not only, but in Australia. And in Australia, they found that they could breed the Wagyu breed of cattle very successfully. Not much, no fat on the outside like the Japanese. It's not as fatty as the Japanese. It doesn't cost anything like as much as the Japanese, and it hasa distinct flavor ใช่ and it's very very good what's the price that Jack's Creek get it from and as I know they got it like 5 years Jack's Creek have a standard that they follow of the complete life of the animal the way they look after the animal the way they feed it give it shade give it water look after it very gently no stress that's why and thenYou get a very relaxed piece of meat finish. They were invited to submit to the world's steak challenge, and they won it 5 years in a row. Mm. They've had 170 companies from 17 countries, but they've won 5 times in a row.หลายคนอาจจะกังวลว่าโอ้โหถ้าซื้อวากิวมากินเนี่ยต้องแบบหมดหลายพันบาทแน่ๆเลยกังวลใจเนี่ยขอถามก่อนเลยอร่อยแบบนี้นะครับราคายังไงครับเนี่ย300 grams like this how much 1,500 โอ้ราคาจับต้องได้ครับ 1,500 บาทแบ่ง2คนกินเหลือ750บาทถ้าผมอยากซื้อแบบชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นกิโลอย่างนี้เลยขายไหมถ้าเป็นกิโลอ่ะคุณบ๊อบ1 kg 5,100 but we're doing a special price with your viewers มีโปรโมชั่นด้วย promotion that's what it's called กี่บาทหรอโปรโมชั่น 10,000 บาทสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่ดูอยู่นะครับสนใจเนื้อริบอายแจ็คครีกนะครับ marble score 8-9 นะฮะห้ามพลาดจริงๆครับต้องมาที่ร้าน Bangkok Bob ครับชิ้นนี้เนี่ยพันนิดๆเองยังกินได้ไม่แค่กี่คำขออนุญาตทานต่อนะคอนติเนียลนะฮะ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกระทงทองคั่วกลิ้งกุ้งสับวิธีทำกระทงทองใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมดอกจอกตราโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่แดงน้ำปูนใสและน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้นำพิมพ์สำหรับทำกระทงทองลงแช่ในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนพิมพ์ร้อนยกพิมพ์ขึ้นสลัดน้ำมันออกเบาๆจุ่มพิมพ์ลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นำพิมพ์ลงทอดในน้ำมันจนขนมสุกและหลุดออกจากพิมพ์ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคั่วกลิ้งกุ้งสับใส่ขมิ้นสดหั่นบางพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยกระเทียมซอยผิวมะกรูดซอยข่าสับพริกไทยดำและกะปิลงในภาชนะโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับและกุ้งสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักคั่วกลิ้งกุ้งสับใส่กระทงทองตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกระทงทองคั่วกลิ้งกุ้งสับแม่กะเตี่ยชอบทำรับประทานหมูสับกับปลาเค็มนึ่งกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ดีคิดถึงคิดถึงแล้วในบ้านเราก็มีเราคนเดียวที่เราได้สูตรนี้มาเด็กรุ่นโน้นอ่ะ
ขาก็ไม่สนใจแต่เขาก็ชอบกินนะแต่เขาไม่ทำวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมดูหมูบดติดมันได้ก็ยิ่งดีคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดขยำแป้งก่อนเนี่ยแค่นี้หมูก็จะจับตัวเป็นก้อนบีบีเข้าไปคุณผู้ชมสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะผสมขี้มือแม่โอ้ยลูกเต่ากินแล้วหลงกันหมดเลยรักพ่อรักแม่หมดสมัยนี้ใส่ถุงมือขยำขาดเสน่ห์ไปเยอะไม่มีขี้มือแม่นะคุณผู้ชมนะขนมปังเนยหนึบคือยังไงครับอ้าวไหนคุณบอกคุณมีไอเดียผมมีไอเดียแต่ผมไม่รู้เลยผมลองทำปุ๊บนี่ทำไมมันถึงกรอบมันเคี้ยวเพลินมันบางสวยงามมันยังไงปกติแล้วเวลาเราซื้อขนมปังแซนด์วิชไซส์ที่เป็นทั่วไปตามที่บ้านกินมันจะหนาประมาณนี้แต่เราสามารถเลือกขนมปังแซนด์วิชที่หั่นบางได้เราเลือกได้เขามีขายแต่คุณต้องซื้อเยอะหน่อยมันจะเป็นร้านเบเกอรี่เขาจะมีขายเลยเขาจะหั่นเป็นใบมีดขอแบบบางๆใบมีดคู่ใช่เขาจะเอามาทำเป็นพวกกับขนมปังกรอบอย่างเงี้ยมันก็จะบางแบบนี้โอ้จะมาแบบนี้คุณก็แค่ผ่าครึ่งเขาแล้วคุณก็ผึ่งลมไว้เนี่ยผึ่งลมมาแล้ว10นาทีขั้นต่ำเขาก็จะบางแล้วก็กรอบแบบนี้อ่ะมาเราจะได้ตรงนี้แล้วเราจะมาทำตัวเนยหนึบกันโอเคไม่ได้ติดอะไรนะฮะเขียงมาทำไมครับเนี่ยเผื่อคุณจะหั่นแต่ก็อย่าหั่นเลยโอเคอ่ะนะเรามาทำเนยหนึบกันค่ะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็จะต้องปรุงรสก่อนพริกไทยอันนี้เป็นน้ำมันงาใส่ลงไปในนี้ขยำด้วยมันจะแบบเข้าเนื้อคุณผู้ชมสมัยก่อนก็ไม่มีนะซอสเห็ดหอมสมัยนี้ใส่หน่อยนึงสมัยก่อนก็ซีอิ๊วเนี่ยมาแล้วใส่นิดเดียวอุ๊ยไม่เยอะเดี๋ยวเค็มเหล้าจีนคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยพอใส่ลงไปเสร็จนะเราก็มีขิงใช่ไหมขิงซอยถ้าเป็นขิงอ่อนก็ยิ่งดีนะคุณผู้ชมแต่ขิงแก่ก็เผ็ดดีเอามาหน่อยนึงฉีกฉีกขยำขิงเนี่ยจะซุกอยู่ในหมูขิงเหล้าจีนน้ำมันงาแค่นี้เพอร์เฟกต์แล้วนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรก็นั่งขยำไปเรื่อยๆเพลินคุณผู้ชมคิดซะว่ากำลังซักผ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบเนยหนึบโกโก้เนยหนึบชาเขียวนี่คุณสร้างอาชีพหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆใส่ผงชาเขียวใส่อะไรก็ตามแต่ที่อยากจะใส่นะหมูสับปลาเค็มคงพริกแพงไม่ได้ขนาดนี้พูดเลยนะฮะเราไม่ได้พูดอะไรแล้วกันนะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำเคล็ปข้าวเหนียวมะม่วงคนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำคนได้เข้ากันเตรียมไว้เป็นส่วนผสมแป้งเคล็ปใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติละลายคนได้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นกรองแป้งเคลปที่ได้พักไว้ประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งเคลปเมื่อผสมแป้งเคลปเรียบร้อยควรพักแป้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงทำให้นำไปประกอบกับไส้ได้ง่ายขึ้นอุ่นกระทะทอดเคลปจนร้อนตักแป้งเคลปกรอกบนกระทะจนได้แผ่นบางรอจนสุกดีทำเช่นนี้จนหมดแป้งใส่ข้าวเหนียวมูลลงแผ่นแป้งเครปเกลี่ยประมาณครึ่งแผ่นวางชิ้นมะม่วงสุกห่อแป้งเครปให้เป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีใช้มีดหั่นเครปเป็น2ส่วนวางลงบนจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับเนื้อมะม่วงสุกและซอสกะทิที่ทำเครปชาไทยซอสมะนาวใส่น้ำชาไทยลงในส่วนผสมแป้งเครปตามด้วยสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้แผ่นบางรอจนสุกดีนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนกระทั่งหมดแป้งวางแป้งเคปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปตีขึ้นฟูบางๆ
ประกบด้วยแผ่นแป้งเครปจากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมสำเร็จรูปตีขึ้นฟูบางๆทำเช่นเดิมจนครบ15ชั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวิธีทำซอสมะนาวใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ออสเซเลนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันมัวธรรมชาติคนให้ละลายให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวคนจนเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เป็นซอสมะนาวตัดเครปเป็นชิ้นวางลงในจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสมะนาวที่ทำเครปใบเตยไอศกรีมกะทิใส่น้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในส่วนผสมแป้งเครปที่ทำไว้คนให้เข้ากันอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้แป้งแผ่นบางรอจนสุกดีนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนหมดแป้งพับแป้งเครปเป็นแผ่นสามเหลี่ยมวางลงบนจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมกะทิทับทิมกรอบเนื้อมะพร้าวอ่อนและซอสกะทิแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดคุณก็จะได้เครปต่างๆที่แสนอร่อยมากมายล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com ไปลักษณะของเนยหนึบหมายถึงยังไงฮะมันจะเหมือนเป็นนมข้นหวานเออมันคือนมข้นหวานใช่ไหมแต่พองๆแล้วก็มีความกรอบแล้วก็มีความหอมของเนยก็จะมีนมข้นหวานนมผงเนยสดเป็นเบสหลักเบสหลักคือถ้าจะทำเป็นรสนมสดอ่ะก็คือ3อย่างนี้ใช่อ่ะมีไอซิ่งด้วยขอโทษอ่ะไอซิ่งไอซิ่งนมผงเนยนมข้นหวานนี่คือเบสหลักของเขาแต่นี้เราจะมาใส่รสชาติอะไรก็ค่อยเพิ่มเติมมาวันนี้เราเป็นหมูหยองพริกเผาเพราะเราคิดว่าหมูในตำนานคือหมูหยองในกินกับพริกเผาแล้วอร่อยเด็ดโอเคครับมางั้นเราเริ่มต้นจากเบสของเนยหนึบก่อนเบสของเนยหนึบเราก็ต้องใช้นมข้นหวานนมผงไอซิ่งครับคนให้เข้ากันก่อนถ้าเรามีแค่นี้ได้ไหมหมายถึงว่าไม่มีเครื่องตีอ่ะไหวไหมมันไม่ฟูไงมันตีมันยากคือมันต้องฟูใช่ไหมฮะคือเวลามันฟูอ่ะอันนี้พูดในแง่ของคนขายเลยนะในฐานะที่เคยขายขนมปังนิดหน่อยนะมันทำให้มีวอลลุ่มวอลลุ่มคืออะไรครับเนี่ยปริมาณอากาศเข้าไปจากนั้นจะทำให้เวลาทาเหมือนเราทาเยอะแต่ความจริงเราทานิดเดียวนี่ใส่เนยสดเข้าไปด้วยจากนั้นเราก็เอาเครื่องตีของเราแล้วคืออยากจะบอกว่าแค่นี้เวลาเขาฟูนะอร่อยมากเลยอ่ะที่บ้านกะละมังเบลอเลยฟาดไปถ้าอย่างนี้จริงๆฉันไม่ได้ประชดนะคุณผู้ชมหมูก็เด้งแล้วไม่ต้องใส่สารเด้งอะไรหรอกนี่ฉันบอกแล้วให้กลับบ้านตรงเวลาซ้อนไม่จำเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดเท่าๆกันอันนี้สำหรับลูกสาวอันนี้ให้ลูกชายก้อนไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กับพ่อกินเองเห็นไหมคุณผู้ชมความรักของพ่อแม่ปลาอินทรีเค็ม1ชิ้นเดี๋ยวพอเวลาเรานึ่งนะความเค็มและความหอมก็จะค่อยซึมลงไปในเนื้อหมูทั้งชิ้นสมัยก่อนเลี้ยงลูกไม่ยุ่งยากสมัยนี้โอ้ยส่งไปน่องไปนอกยังเอาตัวไม่รอดสมัยก่อนเดี๋ยวฉันเนี่ยหมูเค็มก้อนเดียวแป๊บหนึ่งลูกฉันก็โตแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับแต่เราจะเพิ่มความอร่อยของเราเราใส่พริกป่นให้เผ็ดแบบไทยๆนี่ค่ะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นอาหารทานเล่นใช่เป็นของว่างทานเล่นเลยแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปแล้วก็ใช้พายางบี้เนี่ยแค่นี้เองเราจะไม่ตีพริกป่นของเราเพราะเดี๋ยวกลิ่นมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วจะแสบจมูก
แต่ถ้าจะทำเนยหนึบธรรมดาเนี่ยหยุดแค่ตรงเมื่อกี้ใช่ไม่ต้องใส่พริกป่นไม่ต้องใส่น้ำพริกเผาละคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบเนยหนึบโกโก้เนยหนึบชาเขียวนี่คุณสร้างอาชีพหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆคุณก็ทำแค่นั้นเลยใส่ผงชาเขียวใส่อะไรก็ตามแต่ที่อยากจะใส่นะหมูสับปลาเค็มคงพริกแพงไม่ได้ขนาดนี้พูดเลยนะฮะเราไม่ได้พูดเลยแล้วกันนะจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมตรงนี้ของเราทาบนขนมปังเข้าใจว่าอร่อยแต่อย่าทาเยอะคุณทาบางขนาดนี้คุณทำได้แบบเป็นแถวๆเลยขนมปังเนี่ยกำไรไหมนี่ไงคุณคิดเรื่องตัวเงินอีกละพบกับช่วงนานาสร้างอาชีพนะครับคุณโรยหมูยออ๋อประมาณนี้ได้ไหมครับดีมากตั้งรังถึงซะอันนี้ก็เตรียมนึ่งก่อนจะนึ่งก็อีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมหยอดน้ำมันงาสักหยดลงไปตรงชิ้นปลาเค็มครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้รีบไปหุงข้าวก็ยังทันนะสมมุติว่าเอาไปอบแล้วเอาไปอบแล้วเก็บได้นานไหมครับเก็บแบบไม่โดนอากาศอ่ะก็อยู่ได้น่าจะประมาณต้องเก็บยังไงผมทำขายเลยพรุ่งนี้ผมเปิดเลยเนยหนึบเท็ดดี้เท็ดดี้หนึบนี่เป็นไงน่ากลัวจังใส่ถุงหรือใส่กล่องอากาศไม่เข้าเราว่า2อาทิตย์ได้อยู่ได้สบายสบายเก็บได้อยู่พอเก็บได้อยู่พอเก็บได้พอเก็บได้ของพวกนี้เก็บได้เพราะว่าหมูหยองก็เก็บได้อยู่แล้วทำครั้งแรกกินไม่หมดก็อาจเก็บไว้คุณมั่นใจเลยเหรอตั้งแต่ครั้งแรกว่าคุณทำอร่อยแน่นอนคุณจะขายเลยอ่ะที่ผมสูตรจากอาจารย์นานาพารวยนะเนี่ยนานาพารวยเออเราทำไม่เล่นไปเราจำเป็นแล้วล่ะอบ150องศานานประมาณ 7-10 นาทีค่ะแล้วแต่เตาที่บ้านนะยังไงลองสังเกตดูหมูหยองก็มีรสจัดเนยหนึบของเราก็มีรสหวานเพราะฉะนั้นถ้าไฟแรงมากเขาจะไหม้นะคะรับรองได้ว่าตำรับหมูสับตำรับนี้เพอร์เฟกต์คุณผู้ชมนี่โอ้สีสันสวยอุ้ยแต่อะไรกลิ่นปลาเค็มจรุงต้นหอมนิดนึงนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าสักหน่อยหนึ่งนะมันจะดูว่าเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆไม่ให้เยอะยิ่งวัยรุ่นแบบนี้ชิ้นเดียวพอมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเค็มค่ะนี่อยู่บ้านเพลินๆเมนูแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เฮ้ยเราว่ามันใช้ได้อยู่นะเนยหนึบหมูหยองเรียบร้อยแล้วแบบนี้กินแล้วก็จดจำนะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมชมนะครับมีอยู่ที่รายการนี้แหละคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับสุขภาพเจอกันนะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ